สวัสดีนะครับผมตรงนะครับแอดมินแฟนเพจติวหุ้นนะครับวันนี้เป็นวันศุกร์ที่17มีนาคมนะครับตอนนี้ตอน 9:45 น.เดี๋ยวช่วงเช้านี้หาจังหวะในการเทรดนะครับเข้าเก็งกำไรหุ้นสักนิดนึงเนาะเมื่อวานเหมือนตลาดน่าสนใจนะครับมีหุ้นหลายตัวที่เมื่อวานลองสแกนดูแล้วแล้วมันทรงมันได้นะมันน่าจะเป็นการปรับตัวเพื่อขึ้นต่อนะครับห่างหายไปนานเนาะหลังจากที่ไม่ได้อัดวิดีโอมาพอสมควรนะครับเพราะว่ามัวแต่หมกมุ่นอยู่กับการปรับพอร์ตแก้พอร์ตอยู่เนาะเพราะว่าหุ้นบางตัวเนี่ยที่ผมถืออยู่เนี่ยมันเคลื่อนที่ครบลูปครบไซเคิลค่อนข้างหลายตัวแล้วบางตัวก็ไม่ได้เป็นไปตามคาดนะครับก็ขัดลอดออกไปหลายตัวเหมือนกันเนาะเช้านี้ตอน 9:46 น.นะครับผมมองหุ้นตัวของ 2S นะครับน่าสนใจแล้วก็ตัวของ SVI นะเดี๋ยวผมใส่ Notepad สักครู่นึงนะครับ 2S นะครับ SVI เนาะนะครับหลังจากที่หุ้นปรับตัวมาติดต่อกันเกือบเดือนนะครับเมื่อวานเป็นวันแรกนะฮะที่เริ่มมีสัญญาณว่าการปรับเนี่ยน่าจะถึงใกล้จุดสิ้นสุดละวิเคราะห์เซตเนี่ยเดี๋ยวผมมีเวลาเดี๋ยวผมอัดวิดีโออีกครั้งนะครับพี่ๆคนไหนยังไม่เคยฟังผมวิเคราะห์เซตนับคลื่นเหรียญให้กลับไปดูวิดีโอวิเคราะห์นับคลื่นเหรียญของเซตเด็กครั้งที่1ถึง6ก่อนนะแล้วเดี๋ยวมันจะต่อกันนะครับว่าสิ่งที่ผมฟอร์แคสต์ไว้มันจะเป็นยังไงบ้างนะครับคือวัดผลกันไปเลยว่าสิ่งที่ผมวิเคราะห์ไว้ปัจจุบันมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์นี้ไว้ให้ศึกษาแล้วกันสำหรับวิดีโอวิเคราะห์เซตนะครับแต่วันนี้วิดีโอชุดนี้นะครับจะเป็นการอัดวิดีโอบันทึกการเทรดสดก่อนเช้านี้ผมมองตัวเกมกำไรอยู่2ตัวนะก็จะมีตัวของ 2S กับ SVI นะครับอ่ะมาดูตัวของ 2S ก่อน 2S นะครับดูลักษณะของวีคก่อนเนาะอ่ะวีคอย่างเงี้ยครับในส่วนตัวของว่าวีคเนี่ยชุดนี้จะน่าเป็นลักษณะของอิมพัลส์แน่นอนแหละชุดที่วิ่งขึ้นนี้นะครับเป็นประเภทของโมทีฟเวฟหรืออิมพัลส์เรามาวิเคราะห์อีกทีหนึ่งนะฮะชุดนี้น่าจะเป็นคลื่น1นะครับปรับ2เนาะ A B C 2นะครับ2นี้น่าจะเป็น Strong BC Failure นะครับซึ่งคลื่น2นะครับเป็นปัจจัยในรูปแบบของการเก็บของเนาะเก็บหุ้นเนาะนะครับ Strong BC Failure นะครับส่งผลให้3 extension นะตัวนี้3น่าจะ extension เท่าไหร่ก็ลองวัดนะครับวัดจากจุดเริ่มต้นของคลื่นที่1นะไปหาจุดสิ้นสุดของคลื่นที่2ตัวนี้ extension ไปที่ 261.8% ไม่ผิดนะรูปแบบนี้เขาเรียกว่ารูปแบบ3ขยายเวอร์นะในตำราที่ผมเขียนนะครับลองไปอ่านเทคนิคดูนะมันมีเทคนิคเพิ่มเติมนะว่ามีวิธีสังเกตยังไงจะสังเกตว่าเว็บ3ที่วิ่งขึ้นมันจะเป็นเว็บ3ขยายเวอร์ขยายเวอร์ในที่นี้คือก็เกิน 261.8% ของเว็บ1มันมีปัจจัยนะไม่ใช่ว่ามันจะวิ่งขึ้นเกิน 261.8% มันก็วิ่งไปไม่ใช่นะครับมันต้องมีปัจจัยจากขึ้น correlation ก่อนหน้าก่อนนะฉะนั้นเอฟเฟคของมันนะครับอย่างที่ผมบอกว่าถ้าเกิด3ขยายเวอร์ปุ๊บเนี่ยมันจะอาจจะส่งผลให้เว็บ4นะครับรีเทสลึกหรือรีเทสตื้นมี2กรณีนะถ้ารีเทสลึกปุ๊บมันจะส่งผลให้5เฟลเลียร์ถูกไหมนะครับแต่ถ้ารีเทสตื้น5จะไม่เฟลเลียร์นะครับประเด็นคือตอนนี้น่าจะเป็นการปรับคลื่น3นะครับชุดนี้ประเด็นคือผมไม่แน่ใจว่า3ตัวนี้มันจบหรือยังแต่ถ้าเกิดดีกรีเนาะดูดีกรีออฟไทม์นะครับหรือคอมเพล็กซิตี้นะไซส์ของมันเนี่ยผมว่าน่าจะจบละนะครับน่าจะจบ3ตัวนี้ไปละเพราะว่าถ้าตอนนี้เป็นซับเว็บย่อยผมมองมันใหญ่ไปนะครับตัวส่วนตัวนี้น่าจะเป็นซับเว็บย่อยของ3มากกว่านะครับฉะนั้นก็ไปซูมทำเฟรมเดย์นะครับทำเฟรมเดย์เนี่ยปัญหาก็คือถ้าตัวนี้เป็นคลื่น4นะจะมีอยู่ได้2กรณีถ้าจะเป็นอิมพัลส์นะกลับไปวีครอบนึงครับวีคถ้าตัวนี้เป็นลักษณะของคอลเลคชันแฟลตไปแล้วเนี่ยฉะนั้นเว็บตรงเนี้ยมันไม่ควรเป็นคอลเลคชันแฟลตแล้วถูกมั้ยมันดันเป็นคอลเลคชันแฟลตนะครับตอนเนี้ยในทำเฟรมเดย์หน้าตามันเหมือนคอลเลคชันแฟลตนะครับตัวเนี้ยเกิน 61.8% นะครับตัวนี้ลง3ขึ้นถ้าเจนขา A ขา B แล้วลงขา C เนี่ย3ขึ้นประเด็นคือขึ้น4มันไปซ้ำกับขึ้น2ที่เป็นลักษณะของแฟลตนะครับต้องระวังนะว่าชุดนี้จริงๆแล้วอาจจะเป็นไทรแองเกิลหรือนะครับหรือทั้งยวงเนี่ยของทำเฟรมวีคไม่ได้เป็นอิมพัลส์นะเป็นอะไรฮะเป็นนอนสแตนดาร์ดตรงนี้ก็เป็น AB C collision X นะครับไป AB C ต่อแต่ไม่ว่าจะเป็นทั้ง2กรณีนะครับไม่ว่าจะเป็นอิมพัลส์เวฟเนาะหรือเป็นนอนสแตนดาร์ดผมมองทั้ง2กรณีก็เป็นการปรับตัวเพื่อวิ่งขึ้นอยู่เหมือนเดิมแหละทั้ง2กรณีนะครับแต่เป้าทาร์เก็ตจะต่างกันนะครับฉะนั้นผมมองว่าตัวเนี้ยน่าจะเป็นการวิ่งขึ้นของอิมพัลส์ของคลื่นที่5หรือตัวนี้ปรับคลื่น X จบนะครับฉะนั้นตรงนี้ถ้าเป็นคอลลิชันแฟลตตัวนี้เป็น A เป็น B นะครับ B ตัวนี้น่าจะเกิน 61.8% เนาะเป็นประเภท normal B นะกะด้วยสายตานะขา C ตัวนี้วิ่งขึ้นตัวนี้ขา C ต้องสร้างเงื่อนไขฮะขา C ตัวนี้ผมเห็นแค่3คลื่นนะ1 2 3 3คลื่นตัวนี้กำลังรีบาวของคลื่นที่4ฉะนั้นจุดที่เป็น completely retestment ต้องฐาน2นะครับก็คือ 7.8.77 ตรงนี้ถึงจะคอนเฟิร์มว่าตัวอะไรฮะ 2S จะวิ่งขึ้นนะแต่ต้องระวังการวิ่งขึ้นนี่อาจจะเป็นแค่ A B C D ขา D ก็ได้นะครับนะครับฉะนั้น 2S นะยืนยันการขึ้นเนี่ยก็คือราคาต้องผ่าน 2.77 ที่ฐาน2นะครับที่ฐาน2
โอเคไหมตัวนี้ถึงจะคอนเฟิร์มการวิ่งขึ้นนะแต่เกิดเราเข้าตรงนี้ปุ๊บจุดที่คัดลอสก็คือต้องโลเดิมนะก็คือ 7.69 เพราะว่าถ้าขาหลุดโลเดิมแสดงว่าทำอินพัลส์ขึ้น5ของขา C ของสัตว์นะครับโอเคไหม 2S น่าสนใจนะครับอ่ะเดี๋ยวถ้าตลาดเปิดเดี๋ยวผมจะซูมขึ้นย่อยแล้วหาจังหวะเข้าซื้ออีกทีนึงแล้วหาจุดคัดลอสที่ใกล้กว่านี้นะคือเราไม่จำเป็นต้องไปคัดลอสที่ 7.96 นะครับในภาพใหญ่อะมันใช่เงื่อนไขใช่แต่ภาพเล็กมันสามารถคัดลอสได้ใกล้กว่าถ้าเราสร้างเงื่อนไขในภาพเล็กได้นะครับโดยการซูมเข้าไปดูในสถานะคลื่นย่อยนะอ่ะดู SVI นะSVI ก็น่าสนใจครับถ้าจับเฉพาะลูปนี้นะลูปนี้เป็นอิมพัลส์แน่นอนนะครับ2เก็บของนะครับ3 4เนาะชุดนี้คอลเลคชั่น4ทิ้งของชุดนี้ผมมองว่าน่าจะเป็นการปรับตัวนะครับของคอลเลคชั่นของเว็บ4เนี่ยปรับตัวเสร็จแล้วแหละในมุมมองของเราเห็นมั้ยเทคนิคที่ผมเขียนไว้ในหนังสือนะครับขึ้น4มองยังไงขึ้น2มองยังไงนะขึ้น4เห็นมั้ยสัญญาณฮิดเด้นนะครับเกิดชัดเจนเนาะขึ้น4ส่วนตรงนี้ไม่ใช่ขึ้น5หรออันนี้เป็นขึ้น5ที่อยู่ใน3นะครับเป็นเทคนิคนะเรากลับไปอ่านในหนังสือนะครับสังเกตยังไงนะว่าเป็น5ใน3หรือเป็น5ของ5นะครับชุดนี้น่าจะเป็นลักษณะของอิมพัลส์แล้วตัวนี้ฉะนั้นแนวต้านอยู่ลักษณะของแก๊ปตัวนี้ครับต้านแรกนะของ SVI ก็คือ 5.85 ตัวนี้โอเคนะตอนนี้ 9:51 นาทีนะครับเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์หุ้นทั้ง2ตัวในช่วงเช้านี้อีกครั้งนึงนะฮะว่าจะหาจังหวะเข้าซื้อ SVI หรือ 2S ได้อย่างไรนะครับอัดวิดีโออีกครั้งนึงตอน 10:00 นะครับอ่ะดูกันต่อนะครับตอนนี้ตอน 10:01 นาทีนะครับตลาดเปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วผมก็หาจังหวะเข้าซื้อหุ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับทั้ง2ตัวนะรวมทั้งอีกตัวนึงนะครับก็คือ Hashtag นะครับนะครับผมเข้าซื้อหุ้นไปทั้ง3ตัวแล้วนะเดี๋ยวผมเอาหน้ากระดาษซื้อขายให้ดูนะครับ Hashtag นี้ตะกี้ไม่ได้วิเคราะห์ไปเนาะแต่มองเห็นเมื่อวานแล้วว่าราคามันจ่อทำไฮอันนี้ยอมรับว่าไล่นะจริงๆเมื่อวานเห็นตอนมาปรับคอลเลคชั่นที่พร้อมแบบพร้อมวิ่งแล้วอ่ะแต่เข้าซื้อไม่ทันนะครับวันนี้ก็เลยมองว่าน่าจะมี new high นะเพื่อจะปรับเป็นสถานะของ impulse ถัดไปแต่ข้อเสียก็คือผมไปไล่มันนะครับอ่ะดูหน้ากระดาษซื้อขายนะครับตอนนี้ผมเข้าซื้อตัวของ Hashtag ก่อนเนาะนะครับเข้าซื้อที่ 6.80 นะครับตอนนี้ราคาเหมือนเริ่มไล่กันนะ 6.85 แล้วนะตอนนี้ดีดมาที่ 6.85 นะครับส่วนตัว 2S นะครับผมเข้าซื้อที่ 8.30 ตอนนี้ 8.35 นะครับหน้ากระดาน SVI ผมเข้าซื้อที่ 5.75 ตอนนี้ก็ 5.75 เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกราฟของ Hashtag นะแล้วก็ตัวของ 2S นะครับอ่ะนี่ตัวของ Hashtag นะครับ Hashtag ทำ New High แล้วนะฮะดูที่ทำ Frame Day เนาะทำ Frame Day เปิดโดดเนาะเปิดโดดนะครับจริงๆโดดลักษณะของ Break High ไปเลยนะครับตรงนี้อาจจะเป็นลักษณะของ Break Away Gap นะตรงนี้แต่ถ้าเกิดมาอยู่ปลายขึ้นของคลื่น5ตอนนี้จะเป็น Exhaustion ละตรงนี้นะครับแต่ตอนนี้ถ้าเกิดราคาย้อนมาก็มีโอกาสย้อนลงมาประมาณ 6.60 นะตรงนี้ต้องระวังนะครับของ Hashtag อันนี้ยอมรับแล้วไล่นะแต่เมื่อวานเห็นแล้วแบบไม่ได้เข้าซื้อนะครับเห็นแบบน่าสนใจแต่ไม่ได้ซื้อแต่วันนี้มันวิ่งนะช่วงเย็นของ Hashtag ส่วน SVI เดี๋ยวผมขอปิด CCI นิดนึงนะครับตรงนี้เห็น2ตัวเนาะ S2S อีกตัวนึงนะครับ Hashtag ใส่ทุนไว้ก่อนทุนเข้าซื้อที่6.80 นะครับใส่เส้นสีเขียวเนาะแล้วเส้นสีเขียวคือทุนนะครับตรงนี้ไล่นะนี่ไล่อันนี้ยอมรับนะไล่นะครับ Hashtag นี้มีโอกาสย่อสูงนะครับถึง 6.60 น่ะต้องระวังอันนี้ยอมรับว่าไล่ที่เข้าซื้อเพราะหวังว่าน่าจะเป็นลักษณะของ impulse ของคลื่นที่5ถัดไปนะครับอันนี้จังหวะเข้าซื้อไม่ดีนะ Hashtag จังหวะย่ออะไรแถวๆนี้น่าสนใจกว่าเยอะนะครับส่วน SVI นะครับทุนเข้าซื้อ SVI ที่ 5.75 นะครับผมเปลี่ยนอันนี้เป็นทุนหน่อย 5.75 เส้นสีเขียวคือทุนเนาะตรงนี้นะครับเข้าซื้อที่ราคาเปิดเลยเนาะไปแล้วฮะตัว Hashtag ไปแล้วนะ Hashtag ไปที่ 6.90 แล้วฮะไปที่ทำเฟรมเล็กนิดนึงผมขอดู15ทีของ Hashtag หน่อย15ที Hashtag บอกเป็นอิมพัลส์ของคลื่นที่3นะครับแต่มีโอกาสย้อนมานะ 6.75 6.60 มีโอกาสย้อนนะครับถ้าย้อนเดี๋ยวผมจะซื้อถัวเฉลี่ยเข้าไปนะพอมองว่าน่าจะเป็นลักษณะของ Make Away Gap แล้วส่งขึ้นย่อยก็ยังไม่ครบด้วยนะครับ Hashtag นะ Hashtag ก็แนวรับแถวๆเนี้ย 6.75 6.60 2แนวตรงนี้นะครับมีโอกาสลงมาทดสอบเพื่อเป็นลักษณะของ Make Away Gap ต้องระวังนะฮะ2แนวนี้2แนวลงมาทดสอบผมซื้อถัวเฉลี่ยเข้าไปว่าในสถานะขึ้นใหญ่เป็น impulse ขึ้น5ก็จริงแต่ขึ้นย่อยยังไม่ครบนะครับไปแล้วฮะตอนนี้ Hashtag 6.90 แล้วนะ6.90 แล้วนะครับ Hashtag นะครับเราเข้าซื้อที่ 6.80 เนาะตัวนี้คือทุนนะครับเอาไปเลยฮะ 6.95 แล้วฮะ 6.95 นะ Hashtag นี้
ไล่นะนี่ยอมรับว่าไล่แต่โชคดีที่มันราคาเป็นอิมพัลส์พอดีนะมันมีสัญญาณของการเบรกเพื่อไปนะครับโดยการเปิดลักษณะของเบรกเอาเบรกอ่ะไปแล้วฮะ 6.95 แล้วฮะ 6.95 นะ #ฮะไปแล้วฮะสายทุนก่อนนะครับ 6.80 นะอ่ะไปแล้วฮะ7บาทแล้วฮะ7บาทแล้ว #7 บาทแล้วฮะทุนของเราอยู่ที่ 6.80 นะตรงนี้นะครับทุนเราอยู่ที่80นะตรงนี้ยังบอกเป็นอิมพัลส์ของครึ่งที่3ราคายังขึ้นที่ต่อนะทั้งที่สถานะใหญ่เป็นอิมพัลส์ของครึ่งที่5นะครับผมขอดูตัวครึ่งที่ไวนิดนึงนะเพื่อดูสถานะครึ่งย่อยสถานะครึ่งย่อยไปต่อฮะ7บาทยังไงก็ต้องไปต่อนะฮะ7บาทมากกว่า7บาทนะฮะสถานะครึ่งย่อยบอกไปต่อฮะโอเคนะครับ SVI ยังนิ่งๆนะเดี๋ยวเปิดกราฟ 2S ก่อนยังไม่ได้เปิดกราฟ 2S เลยนะครับนี่กราฟ 2S นะครับ 2S 2S ตัวนี้ 8.30 เนาะทุนของเรา 2S ก็อยู่ที่ 8.30 ตรงนี้พอดีเลยนะครับ 2S เนาะใส่เส้นสีเขียวไว้นิดนึงเป็นทุนนะครับ 8.30 8.30 นะครับเส้นสีเขียวไว้ตัวนี้คือทุนนะฮะเอาไปแล้วฮะตัวนี้ #นะไป7บาทแล้วฮะ#เอาไปแล้ว7บาทเหมือนเดิมฮะ7บาทเหมือนเดิมฮะดูในกระดานซื้อขายนะครับ#นะครับตอนนี้ #นะครับบวกไปทั้งหมด7บาทแล้วนะครับตอนนี้บวกไป 6% เนาะดูหน้ากระดานซื้อขายนะครับดูพอร์ตโฟลิโอเรานะ #ตัวนี้บวกไปทั้งหมดอ๋อนี่เป็นราคาเฉลี่ยนะครับผมเคยซื้อ #มาก่อนนะให้เราดูที่ราคาที่เราเข้าซื้อวันนี้เนาะ #6.80 เนาะที่เราเข้าซื้อ 6.80 นะแต่ผมไปเฉลี่ยของ #มานะครับผมลืมไปว่าในพอร์ตผมมี #อยู่เนาะ Leverage Cost มันอยู่ที่ 6.15 นะครับจริงๆเราเข้าซื้อ 6.80 นะ #นะให้ดูที่ราคาเข้าซื้อวันนี้นะไม่ดูที่ราคาเฉลี่ยนะครับในส่วนตัวมองว่า #ต้องไปต่อนะครับเดี๋ยวผมขอปิด 2S ก่อนเนาะเพราะว่าจะดูตัวสัญญาณของตัวขึ้นที่ไวของ #นะครับ#บอกว่าตัวขึ้นที่ไวเนี่ยยังเป็นสถานะของ impulse อยู่นะครับ impulse อยู่เนาะยังขึ้นที่ไม่ครบลูปนะครับแต่ถ้าเกิดมีการย่อนะครับแนวรับ 6.75 6.60 มีโอกาสลงมารับถึงนะต้องระวังนะครับตรงนี้แต่ต้องเช็คด้วยนะว่าการทำ new high ของภาพใหญ่อาจจะเป็นประเภทแค่ strong B เฉยนะครับฉะนั้นต้องใช้วิธีในการเช็คนะจะมี3 step ในการเช็คที่ผมเขียนในหนังสือนะครับสังเกตเฝ้าระวังยืนยันนะ3 step ตรงนั้นจะช่วยเช็คได้ว่าราคาที่ break high ไปจริงเนี่ยมันจะ break จริงหรือ break หลอกนะครับเอาอะไรมาวิเคราะห์ตรงนั้นตรงนั้นจะช่วยได้นะครับโอเคเนาะเดี๋ยวดูกันต่อนะครับมีการเคลื่อนไหวราคาชัดเจนไงหุ้นทั้ง3ตัวนะครับ #SVI 2S นะครับผมอัดวิดีโออีกครั้งนึงนะฮะดูกันต่อนะครับตอนนี้ตอน 10:13 นผมว่าหุ้นอีกตัวนึงน่าสนใจนะครับอยู่ในวอทลิสต์ผมเหมือนกันนะตัวนี้ก็คือตัวของ iNox นะครับ iNox เป็น impulse นะครับถ้าดูแล้วลักษณะจากทำ frame week นะชุดที่กำลังวิ่งขึ้นตรงนี้นะครับชุดนี้เป็นการปรับ correction แต่ต้องระวังนะ iNox นี้อดีตชาติมันค่อนข้างรุนแรงเหมือนกันนะฮะดู60นาทีนิดนึงนะครับ60นาทีตอนนี้เจอแนวต้านที่ 2.24 นะครับเราไม่แน่ใจว่าชุดที่วิ่งขึ้นจะเป็นการแค่รีบาวของขึ้นที่4หรือเปล่านะครับฉะนั้นคัทลอสที่ 2.12 นะผมดูที่15นาทีนิดนึงนะครับไอ้น้อง15นาทีไม่ชัดเจนเนาะจริงๆราคายังไม่เบรกนะครับมันแค่ผ่านเฉยๆเนาะชนแนวต้านแถวๆนี้อ่ะเดี๋ยวไอ้น็อกเดี๋ยวเฝ้าตามติดกันต่อดีกว่าได้สัญญาณซื้อยังไงเดี๋ยวผมอัดวิดีโออีกครั้งนึงนะครับสำหรับไอ้น็อกนะอ่ะตอนนี้ดูตัวของ#นะครับราคาเริ่มลงมาย่อนะครับหลังจากที่วิ่งขึ้นสูงสุด7บาทนะชั้นแนวต้าน 6.75 6.60 มีโอกาสลงมาทดสอบนะครับแต่ลักษณะการวิ่งขึ้นตรงนี้ผมมองว่ายังขึ้นที่ไม่จบหรอกเพราะสถานะขึ้นย่อยยังขึ้นที่ไม่ครบนะครับผมดูที่5ทีนะ5ทีก็ยังไม่จบอ่ะครับ5ทีบอกไปต่อเนาะชุดที่ลงมาย่อเนี่ยย่อได้นะดูที่ทางเฟรม5ทีนะครับตรงนี้นะถ้าย่อเนี่ย 6.75 6.60 อย่างแย่เลยนะ 6.60 นะครับถ้าย่อมา75 7560ผมซื้อถั่วเฉลี่ยเข้าไปอีกรอบนึงนะครับชุดนี้ยังไงก็ไม่จบฮะขึ้นย่อยังไม่จบขึ้นใหญ่ยังบอกไม่จบยังไม่จบเลยฉะนั้นราคาต้องมีขึ้นไปต่อนะของ#นะครับอย่างน้อย7บาทหรือมินิไฮที่สูงกว่านะครับตรงนี้เนาะไม่ซีเรียสฮะถือต่อฮะ#นะทุนของเราอยู่ที่ 6.80 อาจจะย้อนกลับมาต่ำกว่าทุน 6.75 6.60 ไม่เป็นไรซื้อถั่วเข้าไปนะครับดูกันต่อนะครับมีการเคลื่อนไหวหุ้นทั้ง3ตัวที่เราเข้าซื้อรวมทั้งไอ้น็อกถ้าได้จังหวะเข้าซื้อไงเดี๋ยวผมอัดวิดีโออีกครั้งนึงนะฮะนะครับตอนนี้ตอน 11:47 นเราตามติดกันต่อนะครับตัวของ #เนาะลงมาย่อนะครับอยู่ที่ระดับราคาต่ำสุดประมาณ 6.85 นะครับแถวนี้นะครับยังไม่ถึงทุนแล้วเนาะตอนนี้ก็งัดขึ้นไปที่ 6.90 นะครับชุดนี้สัญญาณการปรับตัวค่อนข้างชัดแล้วนะฮะน่าจะเป็นการปรับตัวเพื่อขึ้นต่ออย่างน้อย7
บาทหรือมีนิไฮที่สูงกว่านะแต่การปรับตัวลงมาทิ้งไส้ทิ้งหางได้นะครับลงมาทดสอบ6.75ได้นะเพื่อเป็นลักษณะของเบรกเอาเวทแกปนะครับส่วนตัวของ SVI นะครับราคาเราเข้าซื้อที่ 5.75 เนาะตอนนี้ทิ้งตัวลงมาต่ำสุดที่ 5.60 แล้วนะครับตอนนี้ก็ยังยืนเหนือเส้น EMA สีเขียวได้เนาะนะครับตอนนี้ขาดทุนนะครับสำหรับตัวของ SVI นะครับเดี๋ยวมีการเคลื่อนไหวในราคาที่ชัดเจนไงเดี๋ยวผมอัดวิดีโอไประยะนะครับดูกันต่อนะครับตอนนี้ตอนที่ยัง28นาทีอีก2นาทีตลาดจะปิดนะครับแต่ก่อนตลาดจะปิดตัวนี้ผมได้หาจังหวะในการเข้าซื้อตัวหุ้นของ iNOC เข้าไปนะฮะ iNOC ที่ผมอธิบายไว้ประมาณต้นชั่วโมงนะว่าลักษณะทรงเทคนิคอลมันค่อนข้างชัดเจนค่อนข้างสวยนะเดี๋ยวจะหาจังหวะเข้าซื้อตอนนี้ผมเข้าซื้อของ iNOC เป็นที่เรียบร้อยนะฮะดูในกระดานซื้อขายนะ iNOC ผมเข้าซื้อที่ 2.26 นะฮะเข้าซื้อเมื่อสักครู่นี้เองนะฮะก่อนหน้านี้ตอนที่เราวิเคราะห์ราคาจะอยู่ประมาณ 2.22 เนาะนะครับถ้าจำไม่ผิดนะแล้วหลังจากนั้นมันมีการกระชากขึ้นมานะฮะตอนนี้ราคาวิ่งสูงสุดที่ 2.28 นะครับผมเข้าซื้อที่ 2.26 นะดูกราฟของ iNOC นะครับนี่คือ iNOC นะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่ 2.28 นะครับเราเข้าซื้อที่ 2.26 นะตอนที่เราเห็นมันนุ่งนิ่งนุ่งนิ่งแถวเนี้ยฮะมีแนวต้าน EMA เส้นสีขาวอยู่เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 2.22 2.24 เนาะเอาไปละตอนนี้ 2.30 แล้วฮะiNOC 2.30 ดูลักษณะของภาพใหญ่นิดนึงนะผมดู240นาทีนิดนึงฮะเหลืออีก1นาทีตลาดจะปิดครับ iNOC มองตัวนี้ทำขา C ของแฟลตนะครับแต่ไม่แน่ใจจริงๆว่าตัวนี้ขา C ของแฟลตเนี่ยมันจะจบหรือยังนะฉะนั้นตรงนี้จะถูก completely retestment ยืนยันการจบของขา C นะครับต้องเกินประมาณฐาน B นะก็คือประมาณ 2.54 ซึ่งอาจจะเป็นฐาน B หรือฐาน2นะตรงนี้ไม่แน่ใจนะครับภาพใหญ่ iNOC น่าจะเป็นลักษณะของแฟลตนะผมมองนะครับหรือตรงนี้อาจจะเป็น5ล้มเหลวไปแล้วนะครับลงคอลเลกชันนะครับตรงนี้อาจจะเป็น5ล้มเหลวแล้วลงปรับคอลเลกชันหรืออีกกรณีนึงคือตัวนี้เป็น A นะครับรีบาวขึ้น B เพื่อลงขา C นะแต่ปรากฏว่าขา C เราเห็นแค่3ขาอยู่เลยอ่ะฉะนั้นจะถูก completely retestment ต้องฐาน2ตัวนี้นะฮะที่ประมาณ 2.54 นะโดยประมาณนะครับตอนนี้ราคาไปที่ 2.30 นะครับดู15นาทีตอนนี้ตลาดปิดแล้วนะฮะตอนนี้เที่ยงครึ่งเนาะเที่ยงครึ่งปิดแล้วนะฮะตลาดปิดไปแล้ว iNOC ปิดอยู่ที่ 2.30 นะครับเนาะ iNOC นี่เราเห็นประมาณ 2.22 2.04 นะครับอธิบายไปนะว่าถ้าเกิดราคามีการกระชากหรือมีการวิ่งเมื่อไหร่เนี่ยเราจะตามทันทีนะสำหรับ iNOC เนาะนะครับโอเคเนาะเดี๋ยวยังไงช่วงบ่ายเรามาตามติดกันต่อนะครับสำหรับหุ้นวันนี้เข้าซื้อไปทั้งหมด4ตัวเนาะ SVI Hashtag 2S iNOC โอเคนะครับเดี๋ยวยังไงช่วงบ่ายมาตามติดกันต่อนะครับดูกันต่อนะครับตอนนี้ตอนบ่าย 2:30 ตลาดเปิดเป็นที่เรียบร้อยนะครับตัวของ iNOC ลงมาย่อตอนนี้ที่ 2.24 เนาะถ้ายังไม่หลุดนะประมาณนี้ 2.24 2.18 แถวนี้จะเป็นการปรับขึ้นต่ออย่างน้อยไฮเดิมนะครับหรือสูงกว่านะ 2.30 นะครับส่วนตัว Hashtag ก็เหมือนกันถ้ายังย่อลงมาไม่หลุด 6.75 เนาะทุนเรา 6.80 นะครับมันจะเป็นการปรับเพื่อขึ้นต่ออย่างน้อย7บาทนะครับหรือมินิไฮที่สูงกว่านะครับเพราะจะเป็นลักษณะของ Break Away Gap เนาะโอเคนะครับเดี๋ยวตามติดกันต่อเนาะเอาละครับตอนนี้ตอนบ่าย 3:40 นาทีเนาะ 3:39 นาทีนะครับตัวของ Hashtag นะครับตามที่วิเคราะห์ไปนะฮะชุดนี้ถ้าราคายังปรับไม่หลุดที่6.75 นะครับจะเป็นการปรับเพื่อขึ้นต่ออย่างน้อย7บาทหรือมีนิไฮที่สูงกว่าตอนนี้ราคาขึ้นไปทดสอบที่7บาทแล้วนะฮะซึ่งในส่วนตัวผมมองว่าต้องมีนิวไฮนะครับสูงกว่า7บาทอีก1รอบนะครับเนาะในขณะเดียวกันตัวของ iNOC นะครับอย่างที่ผมบอกนะฮะราคาลงมาทดสอบประมาณ 2.24 เนาะแถวนี้เนาะถ้าไม่หลุดจะเป็นการปรับเพื่อขึ้นต่ออย่างน้อยไฮเดิมนะครับ 2.30 หรือมีนิไฮที่สูงกว่า iNOC มีนิวไฮที่เรียบร้อยนะฮะวิ่งสูงสุดที่ประมาณ 2.34 นะครับเดี๋ยวดูหน้ากระดานซื้อขายเนาะนี่นะครับตอนนี้ตัวของ iNOC นะครับบวกไปทั้งหมด 2% นะ 2.20% เนาะ Hashtag นะครับทุนอยู่ที่เราต้องดูที่ทุนที่เราซื้อเนาะ6.80 นะครับตอนนี้ตลาดอยู่ที่6.95เนาะนะครับส่วนตัวของ SVI ตอนนี้ยังลบอยู่นะครับลบ 2.17% นะครับส่วนตัว 2S ตัวนี้ยังติดลบอยู่นะครับจากกำไรเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวดูกันต่อนะครับมีการเคลื่อนไหวในทิศทางที่ชัดเจนยังไงเดี๋ยวผมอัดวิดีโออีกครั้งนึงนะครับดูกันต่อนะครับตัวนี้ iNOC ไปที่ 2.36 นะครับดูหน้ากระดานซื้อขายนะ
สังเกตว่าตอนนี้ตรงที่แนวต้าน 2.36 2.40 ตรงนี้จะมีลักษณะของการวางออฟเฟอร์ไว้นะวางว่าตรงนี้คือลักษณะของแนวต้านไว้นะฮะ 2.38 2.40 นะเราไปพิสูจน์ในกราฟนะครับว่าจุดที่วางลักษณะของแนวต้านในออฟเฟอร์ตรงนั้นน่ะในเชิงจิตวิทยาและในเชิงของเทคนิคแล้วเนี่ยว่าจุดณราคาดังกล่าวตรงนั้นอาจจะเป็นแนวต้านหรือเปล่านะครับผมขออนุญาตเปิดที่ทำเฟรมใหญ่นิดนึงนะผมขอดูเดย์นะครับเดย์240 238นะครับในทำเฟรมเดย์ยังไม่เห็นนะครับลักษณะของแนวต้าน 2.38 2.40 ผมเห็นอีกทีนึงประมาณหน่อยนะ255 250นู่นนะครับเพราะว่าบริเวณนี้จะเป็นลักษณะของฐาน B เนาะหรือฐานของคลื่น2นะครับตอนนี้เรายังผมยังงงๆอยู่ว่าชุดนี้ที่รีบาวขึ้นเป็น B แล้วลง C หรือเปล่ารูปแบบของแฟลตนะครับแต่ปรากฏว่าแฟลตขา C มันควรจะมี5คลื่นแต่ตอนนี้เราเห็นแค่3คลื่นเนาะอ่ะไปดู240นาทีนะครับ240นาทีก็ยังไม่เห็นแนวต้านที่ 2.38 2.40 นะครับผมดู15นาทีเลยแล้วกัน15นาทีแล้วดูขึ้นย่อยนะครับว่าขึ้นย่อยครบหรือยังขึ้นย่อยไม่แน่ใจผมดู5นาทีฮะ5นาทีไปต่อฮะ 2.38 2.40 แนวต้านที่เขาวางบิดออฟเฟอร์ตรงนั้นอะผมมองว่าตรงนี้ไม่ได้เป็นแนวต้านเชิงจิตวิทยาเลยเนาะก็จะมีแนวขอบแก๊ปตรงนี้นิดนึงนะครับแต่ในส่วนของโมเมนตัมลักษณะขององค์ประกอบของคลื่นเนี่ยยังขึ้นที่ไม่ครบนะครับฉะนั้นผมมองว่าราคาขึ้นไปต่อนะต้องไปปะทะ238 240นะครับผมดู1นาทีนะ1นาทีน่าจะตัดสินได้1นาทีบอกขึ้นย่อยไม่ครบนะครับ238 240ขึ้นไปปะทะแน่นอนนะผมว่ายังต้องไปปะทะอยู่นะครับ238 240นะที่เขาวางแนวต้านไว้ตรงนี้นะฮะตรงนี้เนาะเนี่ยตรงนี้เลยฮะ238 240ตรงนี้จะผ่านหรือเปล่าในส่วนตัวผมว่าผ่านนะเพราะว่าดูลักษณะขององค์ประกอบของคลื่นย่อยภายในยังขึ้นที่ไม่ครบนะครับฉะนั้นถ้าเกิดเราดูแต่ในส่วนของบิดออฟเฟอร์อย่างเดียวนะแล้วไม่มาวิเคราะห์ลักษณะของทรงคลื่นอีเลียดนะครับจะไม่ทราบสถานะคลื่นที่แท้จริงและไม่ทราบแนวต้านที่แท้จริงนะว่า 2.38 หรือ 2.40 น่าจะเป็นแนวต้านที่แท้จริงหรือเปล่าในส่วนตัวผมมองว่าราคาขึ้นไปทดสอบและต้องผ่านด้วยนะเพราะองค์ประกอบของคลื่นย่อยยังไม่ครบนะครับผมดู5นาทีนิดนึงฮะ5นาทีก็บอกไม่ครบอ่ะครับ3840ผ่านนะผมมองว่าขึ้นไปทดสอบอย่างน้อยต้องผ่านด้วยแหละองค์ประกอบขึ้นย่อยยังไม่ครบนะครับตรงนี้แนวต้าน40นะฮะแต่40อาจจะมีนัยยะนิดนึงนะตรงนี้อาจจะเป็นลักษณะของแนวขอบแก๊ปนะครับทางซ้ายตรงนี้แต่ภาพใหญ่ดูไม่ได้มีนัยยะอะไรเลยนะฮะตรง40แล้วก็ไปพิสูจน์กับการเคลื่อนที่ของคลื่นย่อยปรากฏว่ายังขึ้นที่ไม่ครบนะครับฉะนั้น238240ต้องมีขึ้นไปทดสอบอย่างน้อยหรือต้องผ่านนะส่วนตัวในลึกๆเนี่ยมองว่าผ่านว่าขึ้นย่อยยังไม่ครบนะครับโอเคนะตอนนี้ 2.36 นะฮะเดี๋ยวตามติดกันต่อนะครับอ่ะไปแล้วฮะตอนนี้ราคาไปที่ 2.40 แล้วฮะขึ้นไปประทะ 2.40 แล้วนะเช็คขึ้นย่อยนิดนึงฮะราคาวิ่งขึ้นตามที่วิเคราะห์แล้วฮะบิดออฟเฟอร์ที่วางไว้ 2.38 2.40 ในส่วนตัวผมมองว่าผ่านนะผมขอดู1นาทีนิดนึงฮะ1นาที1นาทีตัวขึ้นที่ไว1นาทีตัวขึ้นที่ไวผมดูสโตนิดนึงฮะสโตบอกผ่านนะครับชุดนี้ 2.38 2.40 ต้องวิ่งขึ้นนะ 2.40 แนวต้านบิดออฟเฟอร์ตัวนี้ผ่านแน่นอนนะฮะผ่านแน่นอนนะวิ่งขึ้นแน่นอนนะตรง 2.40 นะครับตรงนี้โอเคนะดูหน้ากระดานซื้อขายครับตอนนี้ตัวของ iNock นะครับบวกไปทั้งหมด 5% นะ 5.73% นะครับ Hashtech นะครับบวก 12% นี้ไม่ใช่นะต้องดูทุนนะครับทุนของเรา 6.80 เนาะตลาด 6.95 นะครับ 2S ตัวนี้ตีตื้นบวกขึ้นมาแล้วนะฮะ 0.16% ส่วน SBI ยังลบ 2% ฮะลบ 2.17% นะครับเสียกันต่อฮะ 2.40 ในส่วนตัวผมมองว่าไปต่อนะชุดนี้แนวต้านบิดออฟเฟอร์ที่เขาวางไว้อย่างที่ผมวิเคราะห์ไว้นะฮะว่า 2.38 2.40 ชุดนี้ต้องผ่านนะเพราะว่าเราดูลักษณะของทรงคลื่นอีเลียดแล้วเนี่ยยังเป็นการเคลื่อนที่ที่ยังไม่ครบสถานะคลื่นนะฮะแต่จะติดตรงนี้นิดนึง240จะมีลักษณะของแก๊ปอยู่ทางซ้ายมือนะแต่ตอนนี้ราคาขึ้นไปทดสอบ240แล้วเราพิสูจน์ได้ว่าลักษณะขององค์ประกอบของคลื่นย่อยยังไม่ครบนะฮะ1นาทีบอกไม่ครบฉะนั้นต้องไปต่อนะฮะขึ้นอยู่กับองค์ลักษณะขึ้นอยู่กับการเคลื่อนที่ของลักษณะของสถานะคลื่นย่อยนะฉะนั้นคลื่นย่อยจะเป็นตัวกำหนดทิศทางของสถานะของคลื่นใหญ่นะฮะตอนนี้240ผมมองว่าไปต่อนะฮะตรงนี้ดู5นาทีฮะตรงนี้240จะขึ้นมาแก๊ปตรงนี้นะฮะแก๊ปตรงนี้เนาะตรงนี้จะเป็นแก๊ปเล็กๆตรงนี้นะฮะถ้าดูดีๆนะแต่ในส่วนตัวผมมองไปต่อนะฮะโมเมนตัมของคลื่นใหญ่บอกไปต่อนะครับคลื่นเล็กตรงยอดเนี้ย1นาทีก็ยังไม่ครบนะครับ240ไปต่อนะผมมองไปต่อนะฮะดูหน้ากระดาษซื้อขายฮะนี่ฮะตอนนี้ไปติดอยู่ที่240นะ238กลายเป็นแนวรับนะครับตรงนี้
แต่ในส่วนตัวผมดูลักษณะของคลื่นย่อยตรง240ผ่านนะตรงนี้ฉะนั้นที่วางแนวต้านไว้ล้านกว่าตรงนี้เดี๋ยวโยกผ่านไม่ได้แน่นอนฮะตรงนี้นะของ INOX นะฮะเดี๋ยวดูต่อนะไปแล้วฮะตอนนี้ไอ้น็อกโยก42นะครับ40โยกไปทางซ้ายแล้ว42ขึ้นมาแทนที่แล้วฮะตอนนี้ราคาโยก42นะไอ้น็อกนะฮะเอาละฮะตอนนี้ปราศจากแนวต้านแล้วนะครับปราศจากแนวต้านแล้วฮะตอนนี้ไอ้แนวต้านที่วางหนาๆไว้240 238ตอนนี้หายไปหมดแล้วนะฮะตอนนี้หายไปหมดแล้วนะเอาละครับไป 2.42 นะครับตอนนี้ไอ้น็อกราคาไป 2.42 นะในขณะเดียวกัน Hashtag นะครับราคาขึ้นไปปะทะไฮเดิมที่7บาทแล้วนะฮะตอนนี้ดูกราฟครับไปแล้วไอ้น็อกนะครับไอ้น็อกนะครับราคาวิ่งขึ้นไป 2.42 นะอย่างที่ผมบอกนะฮะว่าเราสังเกตตรงบิดออฟเฟอร์อย่างเดียวไม่ได้นะครับต้องไปวิเคราะห์ลักษณะของทรงคลื่นอีเลียดด้วยผมขอดู1นาทีนิดนึงนะโมเมนตัม5นาทีบอกไปต่อนะครับผมดู1นาทีนิดนึง1นาทีเกิดการเคลียร์เดเวอร์เจนนะตรงนี้1นาทีเกิดการเคลียร์เดเวอร์เจนนะครับอาจไปต่อนะฮะตรงนี้ชุด 2.42 ตรงนี้อาจจะไปต่อนะครับถ้ามีการย่อลงมา 2.38 2.37 2แนวนี้นะฮะที่ผมเอาเมาส์ชี้นะไม่หลุดจะเป็นการปรับเพื่อนต่ออย่างน้อยอีก1รอบนะถ้าย่อนะถ้าชุดนี้ย่อนะครับถ้ามีการย่อนะฮะ 2.38 2.27 แถวนี้2.38 นะครับ 2.36 2แนวนี้ฮะผมให้2แนวนี้นะที่ผมเอาเมาส์ชี้นะฮะไม่หลุดจะเป็นการปรับขึ้นต่ออย่างน้อยไฮเดิมนะครับ1นาทียังไม่ครบนะฮะโมเมนตัม5ที่บอกไปต่อนะฮะตรงนี้5ที่บอกไปต่อฮะแต่สัญญาณของคลื่นย่อยเท่านั้นที่มีการเคลื่อนที่ครบลูปแค่นั้นเองนะฮะส่วนตัวของ Hashtag นะครับราคาขึ้นไปปะทะที่ไฮเดิม7บาทแล้วนะครับตัวนี้7บาทในส่วนตัวผมมองว่าต้องมีนิวไฮนะฮะ Hashtag นะต้องมีนิวไฮหรือมีไฮที่สูงกว่านะอย่างที่ผมบอกฉะนั้นการปรับชุดนี้ไม่ได้เป็นการปรับเพื่อจบนะครับเป็นการปรับเพื่อขึ้นต่อนะโอเคนะครับเดี๋ยวเราดูในกระดานซื้อขายนะครับตอนนี้ตัวของ 2S นะครับยังติดลบอยู่เนาะลบ 0.4 นะครับตัวของ Hashtag นะครับบวก 13% นะครับแต่ต้องดูทุน 6.80 นะครับไอ้น็อกนะครับตัวนี้บวก 6% เนาะ 6.61% นะครับไอ้น็อกเข้าตัวสุดท้ายเลยแต่กำไรมาก่อนเพื่อนเลยนะฮะตัวนี้ส่วน SVI ตัวนี้ยังขาดทุนอยู่นะฮะลบ 2% เดี๋ยวตามติดกันต่อนะครับตอนนี้ตอน 4:07 นาทีแล้วนะฮะมีการเคลื่อนไหวในราคาที่ชัดเจนยังไงเดี๋ยวผมอัดวิดีโออีกครั้งนะไอ้น็อกยังถือต่อนะฮะเพราะในส่วนของคลื่นย่อยนะฮะอาจจะเป็นแค่คลื่นย่อยปลายคลื่นแค่นั้นเองถ้ามีการพักอย่างที่ผมบอก 2.36 นะฮะ2.36 2.382 แนวนี้จะเป็นการปรับขึ้นต่อนะครับถ้าจะพักนะแต่ในส่วนตัวผมว่ายังไม่ครบนะครับเพราะสถานะของ impulse ของคลื่นเว็บที่5ของทาเฟรม5ทียังขึ้นที่ไม่ครบนะฮะส่วน Hashtag ต้องมี new high นะในส่วนตัวผมมองว่าแนวต้าน7บาทผ่านนะครับภายในวันนี้เลยนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวตามติดกันต่อนะฮะตอนนี้ไอ้น็อกราคาย่อมาที่ 2.38 แล้วนะฮะแนวรับของเราอยู่ที่ 2.38 2.36 นะครับถ้า2แนวตรงนี้ไม่หลุดนะครับ 2.38 2.36 จะเป็นการปรับเพื่อขึ้นต่ออย่างน้อยไฮเดิม 2.42 นะครับใช่ไหมไฮเดิมของมันวันนี้คือ 2.42 นะฮะเพราะทำเฟรม1นาทีมีสัญญาณของการเคลื่อนที่ครบคลื่นย่อยนะต้องระวังนะ36ถ้าไม่หลุดจะเป็นการปรับเพื่อขึ้นต่ออย่างน้อยไฮเดิมนะครับที่ 42.42 นะครับเพราะว่าในลักษณะของทำเฟรมของคลื่นย่อยของปลายคลื่นเล็กๆอย่างที่ผมบอกมีสัญญาณของการเคลื่อนที่ครบคลื่นนะครับแต่ในลักษณะของโมเมนตัมในคลื่นใหญ่เนี่ยบอกไปต่อนะในส่วนตัวมองว่าเป็นการปรับเพื่อขึ้นต่อนะครับตัวนี้ไม่ซีเรียสนะฉะนั้นการขึ้นต่อของมันจะเป็นการปรับขึ้นอย่างน้อย 2.42 อีก1รอบนะครับเนาะแนวต้านอยู่ 2.36 2.38 ทิ้งไส้ทิ้งหาง 2.34 ได้นะครับไม่เป็นไรนะ Hashtag เหมือนกันตอนนี้จ่อปะทะแนวต้านนะครับในส่วนตัวมองว่าต้องมีนิวไฮนะที่สูงกว่า7บาทนะครับโอเคนะฮะตอนนี้ 4:17 นาทีตลาดใกล้ปิดแล้วนะเดี๋ยวตามติดกันต่อนะครับไปแล้วนะครับตอนนี้ตัวของ Hashtag ทำ New High ทะลุที่7บาทไปเรียบร้อยนะฮะตอนนี้ไปที่7บาท5ตังค์นะ Hashtag ทำ New High ตามที่วิเคราะห์เป็นที่เรียบร้อยนะฮะตามที่วิเคราะห์ไปเลยนะฮะว่าต้องขึ้นไปทดสอบอย่างน้อย7บาทหรือมีแนวที่สูงกว่านะฮะตอนนี้ราคาไปแล้วไปแล้วนะครับตัวนี้ Hashtag นะครับ Hashtag ไปที่7บาท10ตังค์นะฮะ7บาท10ตังค์แล้วราคาวิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วนะฮะตอนนี้ตลาดใกล้ปิดแล้วนะ 4:24 นาทีเหลืออีก4นาทีนะครับตลาดจะปิดนะย่อลงมา 7.05 แล้วฮะตอนนี้นะครับเมื่อกี้แอบกดเครื่องคิดเลขดูนะครับจะได้กำไรอยู่ประมาณ 3% 4% นะครับตอนนี้ 7.05 ราคาสูงสุด 7.10 ในขณะเดียวกันไอ้น็อกนะครับอย่าหลุดนะครับ 2.36 2.38 2แนวนี้นะฮะทิ้งไส้ทิ้งหางมาที่ 2.40 ได้2.34 ได้นะฮะโทษทีฮะถ้าไม่หลุดจะเป็นการปรับขึ้นต่ออย่างน้อยไฮเดิมนะครับHashtag ไปแล้วฮะ 7.10 แล้วนะราคาโดดไปที่ 7.10 นะครับ
อยู่ด้านบนนะพอดีติดขอบจอนะฮะ 7.10 แล้วนะครับ#นะฮะอีก5ทีตลาดปิดนะครับลุ้นกันต่อนะฮะอ่ะเดี๋ยวดูกันต่อนะครับตอนนี้ตอน 4:36 นตลาดยังไม่สรุปท้ายตลาดออโต้โครสนะครับแต่ผมได้ตั้งขายไป2ตัวนะฮะตั้งขายที่ราคาปิดนะครับของ #นะแล้วก็ตั้งขายออโต้โครสของ iNoc นะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะฮะว่าผมจะได้ขายณราคาที่เท่าไหร่แต่ผมไม่ได้ขายหมดนะถัวเฉลี่ยขายเอาไปบางส่วนนะครับโอเคเนาะอ่ะเดี๋ยวเราตามติดกันต่อตอนท้ายตลาดนะครับดูว่าเราจะได้ขาย #และ iNoc ที่ราคาเท่าไหร่นะฮะแล้วก็มาสรุปท้ายตลาดกันอีกครั้งนึงนะครับเอานะครับเดี๋ยวเรามาตามติดกันต่อนะครับตอนนี้ตลาดปิดเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้ตอน 4:23 เนาะพอดีช่วงเย็นตอนตลาดปิดประมาณสัก 4:36 เท่านั้นผมรีบออกไปทำธุระข้างนอกนะครับก็เลยไม่ได้อัดวิดีโอต่อเนื่องเนาะก็เลยขอมาอัดวิดีโอตอนช่วงค่ำๆตอนนี้แล้วกันนะครับมาดูสิ่งที่เราวิเคราะห์ไว้เนาะมาดูตัวของ iNoc นะครับ iNocเป็นตามที่วิเคราะห์ไว้เลยนะฮะว่าราคาต้องขึ้นไปทดสอบอย่างน้อย 2.42 หรือมีนิไฮที่สูงกว่านะครับปรากฏว่าราคาวิ่งขึ้นไปสูงสุดวันนี้ close to high เลยฮะที่ 2.44 นะครับโดยที่ราคาลงมาย่อนะตามแนวรับเป๊ะเลยฮะตามที่วิเคราะห์เลยก็คือ 2.38 2.36 2แนวนี้ตามที่ผมวิเคราะห์ไว้นะฮะถ้าไม่หลุดจะเป็นการปรับเพื่อขึ้นต่ออย่างน้อยไฮเดิม 2.42หรือมีนิไฮที่สูงกว่าเทคนิคตรงนี้ผมสังเกตจากตรงไหนนะผมเข้าไปดูในสถานะของคลื่นย่อยนะครับอย่างที่ผมบอกว่าราคาขึ้นไปพะทะที่ 2.42 ตรงนี้สัญญาณของคลื่นย่อยมีการเคลื่อนที่ครบในปลายคลื่นย่อยเฉยนั่นหมายความว่าอาจจะเกิดการทิ้งตัวลงมานะครับสัญญาณตรงนี้ผมดูที่1นาทีฮะเดี๋ยวผมปลด1นาทีให้ดูนะนี่นะครับ1นาทีตรงสัญญาณของปลายคลื่นย่อยเห็นมั้ยมีสัญญาณของการพักตัวจากอินดิเคเตอร์นะแล้วก็เป็นสัญญาณของการเคลื่อนที่ครบคลื่นนะครับแล้วจังหวะที่ผมวิเคราะห์บอกว่าถ้ามีการพักตัวลงเนี่ยสัญญาณของการปรับตัวเพื่อขึ้นต่อเนี่ยนะฮะจะยังดีอยู่จะยังสามารถเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีลักษณะของ Make Away Gap ตรงนี้เห็นไหมฮะ 2.38 2.37 2.36 2แนวนี้เนาะนะครับ37มันไม่มีนะมันต้อง36นะครับ 2.38 2.36 2แนวนี้ถ้าเป็นการปรับแล้วไม่หลุดนะปรับแล้วไม่หลุดสังเกตได้ไงหลุดไม่หลุดนี่สังเกตสัญญาณของสถานะขึ้นปรับเห็นไหมครับชัดเจนนะสัญญาณ Hidden มาแล้วนะชัดเจนนะราคาเป็นการปรับเพื่อขึ้นต่ออย่างน้อยไฮเดิม 2.42 หรือมินิไฮที่สูงกว่านะผมสร้างเงื่อนไขในทางเฟรมเล็กว่ามีลักษณะของ Break Away Gap ซึ่ง Break Away Gap เป็นคุณสมบัติของสถานะ Elliott Wave ของคลื่นที่3ปรับ Correction ของคลื่นที่4เพื่อเตรียมตัวมุ่งสู่ Impulse ของคลื่นที่5นั่นเองแต่ตรงนี้โมเมนตัมค่อนข้างไปต่อนะครับเพราะว่าผมดูจากลักษณะของทางเฟรมใหญ่อย่าง5นาทีเนี่ยสัญญาณของภาพใหญ่ยังเป็นสัญญาณของการไปต่อนะครับเนาะนะครับก็ตามที่ผมวิเคราะห์ไว้นะครับว่าสัญญาณของภาพเล็กมีการปรับตัวถ้าพักต้องไม่หลุด 2.38 2.36 ถ้าไม่หลุด2แนวนี้จะเป็นการปรับเพิ่มขึ้นต่ออย่างน้อย 2.42 หรือมินิไฮที่สูงกว่านะครับวันนี้ตลาดก็เฉลยไปที่เรียบร้อยแล้วท้ายตลาดนะครับปิดอยู่ที่ 2.44 เนาะนะครับแล้วก็ผมได้หาจังหวะในการแบ่งขายนะที่at the close นะหรือที่ผมชอบเรียก auto close นั่นแหละนะครับที่ก็ได้ขายที่ 2.44 เป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับ iNoc นะครับดูหน้ากำลังซื้อขายนะฮะ iNoc นะครับได้ขายที่ at the close นะครับ auto close นี่แหละที่ผมชอบพูดนะครับแต่ไม่ได้ขายหมดนะดูพอร์ตโฟลิโอนะครับสรุปก็คือ iNoc ได้กำไรไปทั้งหมด 7% นะครับ 7.49% ยังขายไม่หมดนะครับ iNoc ยังขายไม่หมดนะส่วนอีกตัวนึง #ก็เหมือนกันขายที่ at the close เหมือนกันนะครับราคาโค้ดเลยนะครับราคาโค้ดอยู่ที่ #นะครับราคาโค้ดอยู่ที่ 7.15 นะได้ขาย close to high เหมือนกันนะครับทั้ง2ตัวนี้ iNoc นะครับเนาะแต่ไม่ได้ขายหมดนะ iNoc ยังเฉลี่ยอยู่นะครับเฉลี่ยอยู่นะเท่าที่ผมคำนวณเราเข้าซื้อของตัว#นะครับที่ 6.80 ราคาหน้ากระดานอยู่ที่ 7.15 ตรงนี้กำไรประมาณ 5.14% นะผมลงกดเครื่องคิดเลขดูละส่วนกำไรตรงนี้เป็นกำไรที่ผมเคยซื้อมาก่อนนะครับเราไม่เอามาคำนวณเนาะนะครับแล้วก็ไม่ได้มีการซื้อขายหุ้นตัวไหนเพิ่มเติมนะครับ 2S ยังถืออยู่นะครับกำไร 0.76 เนาะช่องหนึ่งเนาะ SVI ขาดทุนนะครับลบ 2.17 ส่วนอีกตัวหนึ่ง #นะ#ก็ขายไปบางส่วนนะครับเหมือนตัวของ iNoc นะครับดูกราฟของ #นิดนึง#นะครับก็ราคา close to high นะครับตามที่วิเคราะห์ไว้เลยนะฮะว่าชุดนี้ที่เป็นการปรับเนี่ยจะเป็นการปรับขึ้นต่ออย่างน้อย7 บาทหรือมีนิไฮที่สูงกว่าปรากฏว่าราคาก็ปิดที่ 7.15 นะครับ
close to high เลยนะฮะแล้วก็ได้ขายของตัว hashtag ไปบางส่วนจาก at the close นะครับดูลักษณะของทาวเฟียมใหญ่นิดนึงนะทาวเฟียมเดย์เหตุผลในการเข้าซื้อนะทั้งที่มองว่าเป็นสถานะของ impulse ของคลื่นที่5นะครับเหตุผลที่มองอย่างนั้นนะเพราะว่าราคาที่วิ่งขึ้นเนี่ยมันมีสัญญาณของสถานะของคลื่นที่5นะครับแต่ทำไมถึงยังกล้าที่จะเข้าไปซื้อนะครับเพราะผมมองว่าสถานะของคลื่นย่อยเนี่ยเกิดลักษณะของรูปแบบของ break away gap นะครับตรงนี้เป็น break away break ลักษณะของหัว1ขึ้นไปนะ break away gap นะครับเลยตัดสินใจเข้าซื้อไปคำถามคือ gap ที่มันอยู่ในสถานะของ impulse ของคลื่นที่5มันควรจะเป็น exhaustion gap สิถูกไหมนะครับถูกต้องนะแต่ตรงเนี้ยเราอยู่ในสถานะของimpulse ย่อยในคลื่น5ซึ่ง impulse ย่อยในคลื่น5ยังขึ้นที่มีครบ5คลื่นฉะนั้นแกปที่เกิดขึ้นตรงนี้มองว่าเป็น break away ไม่ใช่ exhaustion gap นะครับโอเคไหมนะครับฉะนั้นพี่ๆคนไหนที่ศึกษาตำราผมที่ผมเขียนนะครับเกี่ยวกับเรื่องแกปเนาะเกี่ยวกับเรื่องสัญญาณของสถานะขึ้น2ขึ้น4นะครับตัวนี้ช่วยได้เยอะเลยนะสำหรับการเทรด2ตัวนี้นะฮะเดี๋ยวผมเอาตัวอย่างให้ดูเดี๋ยวผมถ่ายรูปจากหนังสือให้ดูนะเดี๋ยวพี่คนไหนที่มีหนังสือเปิดตามผมไปเลยนะฮะส่วนพี่คนไหนที่ไม่มีหนังสือไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปนะฮะในบทที่ผมอธิบายตรงนี้อธิบายไปพร้อมกันจะได้เห็นภาพมากขึ้นนะฮะเดี๋ยวผมขอถ่ายรูปหนังสือผมสักครู่นึงนะฮะเดี๋ยวเราดูไฟล์หนังสือนะครับเรื่องแกปนะครับตรงนี้นะตับให้เปิดตำราหน้า99นะครับเรื่องมโนแกปนะแกปเปิดแล้วปิดเสมอจริงหรือนะฮะในหัวข้อตรงนั้นผมเขียนเป็นนัยยะนะให้พวกเราได้คิดเนาะเพราะว่าบางทีเราเข้าใจกันเสมอว่าแกปเปิดแล้วต้องปิดจริงๆไม่เสมอไปนะครับมันมีแกปบางประเภทที่มันไม่จำเป็นต้องปิดก็ได้นะนะครับอันนี้จากตำราหนังสือที่ผมเขียนเนาะเล่มแรกเนาะเล่นหุ้นอย่างไรไม่มโนเล่ม limited edition นะครับดูรูปนี้ประกอบนะครับสถานะของ impulse ของ hashtag นะผมมองว่าน่าจะเป็นลักษณะของ impulse ของคลื่นที่5แหละนึกภาพนะเป็น impulse ของคลื่นที่5แต่ impulse ของคลื่นที่5เป็นจุด start ตรงนี้ฮะลักษณะของ break away gap ตรงนี้เห็นไหม break away gap ตรงนี้ผมมองว่าน่าจะเป็น gap ในรูปแบบตรงนี้แหละคือจุดเริ่มต้น start เป็น impulse ของคลื่นที่3ที่อยู่ใน5ตรงนั้นน่ะผมถึงตัดสินใจเข้าซื้อนะครับด้วยเหตุผลเพราะว่าเป็น break away gap คำถามคือมันปลายขึ้น5แล้วนะมันไม่ควรจะเข้าซื้อแล้วถูกไหมแต่เราเข้าไปดูในสถานะของคลื่นย่อยแล้วนะครับยังเป็น impulse ที่จะสตาร์ทของคลื่น3อยู่นั่นเองนะครับแต่ต้องระวังนะแต่ต้องระวังนะครับดูกราฟนะ hashtag นะครับถ้าดูลักษณะของทาวเฟรมใหญ่ดู week นะดู month ดู month ก่อนดู month นะครับข้อมูลกราฟมันมีแค่นี้นะ month มันมีแค่นี้นะครับผมขออนุญาตเปิดกราฟให้ใหญ่นะ month เนี่ยนะครับผมจับแค่ช่วงนึงที่เป็น motive wave หรือช่วงนึงที่เป็น impulse มาเท่านั้นนะแต่ผมยังไม่ได้ไปวิเคราะห์ลักษณะของโครงสร้างใหญ่นะต้องอย่าลืมจุดนี้นะครับทำความเข้าใจก่อนนะเก็งกำไรเวลาเก็งกำไรผมจับช่วงที่เป็นโมทีฟเว็บบางส่วนเท่านั้นมาทำการวิเคราะห์แล้วดูว่าไอ้โมทีฟเว็บตรงนั้นเป็นโมทีฟประเภทอิมเพลส์หรือนอนสแตนดาร์ดประเด็นคือโมทีฟตรงนั้นอะชุดที่วิ่งขึ้นตรงนั้นอะมันจะเป็นอิมเพลส์ที่มีอัพไซด์หรือเปล่าแค่นั้นนะประเด็นคือไอ้ impulse ที่ผมเข้าใจตรงนั้นอะจริงๆมันอาจจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งของ correlation ในภาพใหญ่ก็ได้นะตรงนั้นต้องระวังนะครับตรงนั้นต้องกลับไปวิเคราะห์ด้วยนะนะครับฉะนั้นคอนเซ็ปต์ของการวิเคราะห์ของการเก็งกำไรก็คือจับช่วง motive ตรงนั้นช่วง motive ตรงนั้นอะมาหรือ impulse ตรงนั้นอะมาแล้วมาดูว่า impulse ตรงนั้นหรือ motive ตรงนั้นยังมี upside ที่วิ่งขึ้นหรือเปล่าแต่ต้องระวังในภาพใหญ่ด้วยเพราะภาพใหญ่ impulse ที่กำลังวิ่งขึ้นอาจจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งของ correlation ก็ได้โอเคไหมครับเดี๋ยวผมลองเลเวลกราฟคร่าวๆให้ดูก่อนนะว่าถ้าชุดที่วิ่งขึ้นตรงนี้มันไม่ใช่อิมเพลส์ของคลื่น5แล้วมันเป็นอะไรล่ะเดี๋ยวแป๊บนึงผมเอาปากกาสักครู่นึงนะฮะนี่นะครับถ้าเกิดเราดูลักษณะของโครงสร้างใหญ่ถ้ามองว่าหุ้นตัวนี้มันไม่ใช่อิมเพลส์เนาะนะครับประเด็นคือ1จุดนะครับเวลาเราเปิดกราฟมันเนี่ยหุ้นแต่ละตัวที่เราเปิดไม่จำเป็นต้องเป็นสถานะอิมเพลส์ก็ได้นะหลายคนตะบี้ตะบันนับคลื่น1 2 3 4 5อย่างเดียวไม่ถูกต้องนะครับต้องไปดูลักษณะของโครงสร้างใหญ่ก่อนว่าโครงสร้างมันมีโอกาสเป็นในรูปแบบไหนได้บ้างทั้งในรูปแบบของ correlation และในรูปแบบ impulse โอเคไหมครับฉะนั้นหุ้นทุกตัวที่เราเปิดเพื่อนับเลเวลคลื่นเนี่ยคลื่นเอเรียนเนี่ยไม่จำเป็นต้องนับ1 2 3 4 5นะครับหุ้นตัวนั้นอาจจะเป็นแค่ correlation ก็ได้นะโอเคไหมนะครับถ้าหุ้นตัวนี้โอกาสของการปรับตัวในรูปแบบของ correlation จะเป็นตัวไหนได้บ้างนะครับฮะตัวนี้น่าจะเป็นลักษณะของผมใช้ปากกาสีนิดนึงนะครับมีสีไหมสีเหลืองเนาะตรงนี้นะครับตัวนี้จะเป็นขึ้น A นะครับ A เนาะตัวนี้เป็น A นะครับ A ย่อยเนาะ B นะครับ C A นะถูกไหมครับอันนี้คือขึ้นของ A ใหญ่นะครับ
ทั้งหมดอาจจะเป็นอะไรฮะทั้งหมดอาจจะเป็นคลื่นของ B ใหญ่ก็ได้นะตอนนี้ B ใหญ่นะครับโดย B ใหญ่ก็จะมีอะไร A เล็กถูกไหมครับ B เล็กแล้วก็วิ่งขึ้นของ C เล็กเป็นรูปแบบอะไรครับ flat นะในรูปแบบของ strong B ถูกไหม strong B โอเคไหมครับฉะนั้นประเด็นคือชุดที่วิ่งขึ้นตรงเนี้ยถ้าจะมองว่าเป็น impulse มองว่าเป็น impulse นะก็คือมองว่าชุดที่วิ่งขึ้นตรงเนี้ยอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของ impulse จุด0นะตรงนี้ก็จะเป็นขึ้น1เนาะขึ้น2ถูกไหม2ตรงนี้ก็จะเป็นอะไรเป็น A B C เนาะก็คือ strong B C failure นะครับ break หัว1ไปเนาะเป็นขึ้น2ตรงนี้แล้วจะเป็นขึ้น3เนี่ยถ้าเกิดผมจะนับด้วยเลขโรมันอย่างเงี้ยได้ทำไมฮะมันต้องทำลายกฎของ strong B ของชุด A B ตรงนี้ไปก่อนนะฮะก็คือราคาต้องวิ่งขึ้นเกินเท่าไหร่เกิน 161.8% นะโดยประมาณนะครับของ B ไปให้ได้ก่อนนะครับโอ้อีกไกลฮะ8.30 บาทนู่นนะถึงจะคอนเฟิร์มว่าชุดที่วิ่งขึ้นเนี่ยจะเป็น impulse ถ้าราคาชุดตรงนี้ยังไม่เกิน8บาทตรงนี้นะก็ยังมองว่าทั้งยวงเนี่ยอาจจะเป็นแค่ collision อยู่ก็ได้นะครับแต่ประเด็นคือถ้ามองเป็น impulse นะก็คือเลขโรมันเนี่ยเนาะ1 2 3เนี่ยนะครับในขณะเดียวกันถ้ามองเป็น collective นะเป็น A B C เห็นมั้ยขึ้น C กับขึ้น3สถานะขึ้นย่อยซับเวฟข้างในเหมือนกันถูกไหมฉะนั้นข้างในเนี่ยเวลานับเนี่ยก็ต้องนับเป็นอิมเพลส5ขึ้นเหมือนกันไงผมถึงหาจังหวะในการเข้าซื้อเพื่อเก็งกำไรของตัว Hashtag นั่นเองเพราะว่าไม่ว่าภาพใหญ่จะเป็นคอลเลกทีฟปรับเพื่อลงนะเพราะว่าตรงนี้ถ้าเกิดเป็น A เป็น B B มี A B C ใช่จบ C แล้วมันต้องลงใช่ไหมหรือจะเป็นอิมเพลส1 2ไป3เนี่ยสถานะข้างในเหมือนกันถ้าข้างในจบก็เป็นการปรับเหมือนกันอ่ะฉะนั้นทั้ง2กรณีมันส่งผลให้ราคาวิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าชี้ชัดไปเลยว่าชุดนี้จะเป็นอิมเพลส์ไม่ใช่นะเพราะยังมีกรณีคอลเลกทีฟเวฟรออยู่นะครับโอเคไหมโอเคเนาะถ้าพี่ๆคนไหนมีตำรานะครับลองเปิดตำราในบทที่35เนาะเจาะลึกเรื่องขึ้นปรับตัวนะครับคอลเลกทีฟเวฟบทที่35จะทำให้เข้าใจมากขึ้นนะครับในส่วนที่ผมอธิบายไปเนาะโอเคนะครับหวังว่าวิดีโอนี้น่าจะทำให้พี่ๆนักลงทุนได้เข้าใจนะมุมมองในการเข้าซื้อของผมนะครับข้อผิดพลาดในการเทรดหลายๆอย่างนะอย่าง Hashtag เนี่ยจริงๆแล้วในส่วนตัวผมจริตผมไม่ได้ชอบการไล่เลยไล่ราคาเลยนะแต่เหตุผลที่การไล่ราคาตรงนั้นนะผมยังมีเหตุผลในเรื่องของทฤษฎีซัพพอร์ตก็คือในเรื่องของ Breakaway Gap นั่นเองนะครับแต่ก็อย่าลืมว่ามันอาจจะไม่ใช่ impulse ก็ได้เพราะชุดที่วิ่งขึ้นอาจจะเป็นแค่อะไรครับ Collective Wave ในรูปแบบของ Strong B ขึ้น C นั่นเองก็ต้องระวังด้วยนะตรงนี้โอเคไหมครับโอเคเนาะอ่ะหวังว่าวิดีโอชุดนี้นะครับน่าจะเป็นประโยชน์ให้กับพี่ๆนักลงทุนนะครับได้เห็นมุมมองการนับคลื่นละเอียดจุดเข้าซื้อข้อพิพาทต่างๆในการวิเคราะห์นะครับแล้วก็จุดในการทยอยออกเนาะทั้ง Hashtag แล้วก็ตัวของ iNock นะครับที่ได้ขายในบางส่วนในจุดไฮของวันนี้เลยนะโอเคนะครับอ่ะขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามรับชมวิดีโอชุดนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ